ขยับไปดูสถานการณ์ไฟป่าที่แคนาดานะคะตอนนี้ยังคงลุกลามอย่างหนักโดยเฉพาะไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณแหล่งน้ำมันทางตอนกลางของประเทศส่งผลให้ต้องมีการอพยพประชาชนครั้งใหญ่นับแสนค่ะเหตุเกิดที่รัฐแอลเบอร์ตานะคะในประเทศแคนาดารัฐนี้ประกาศภาวะฉุกเฉินไปแล้วเมื่อวันพุธหลังไฟป่าที่เกิดขึ้นในเมืองฟอร์ดแมคเมเร่เมื่อวันอาทิตย์ลุกลามอย่างรวดเร็วยังไม่อาจควบคุมได้ค่ะไฟป่าเผาทำลายพื้นที่ไปเกือบ 65,000 ไร่แล้วและอาคารบ้านเรือนเสียหายประมาณ 1,600 หลังนะคะประชาชนราว 88,000 คนต้องอพยพออกจากเมืองโดย 10,000 คนไปพักพิงในแคมป์คนงานเหมืองทรายน้ำมันทางตอนเหนือของเมืองส่วนที่เหลือเดินทางไปยังเมืองเอ็ดมันตันที่อยู่ใกล้ทางตอนใต้ออกไปค่ะทางการก็ระดมทุกทางที่จะดับไฟได้นะคะทั้งเครื่องบินโปรยน้ำเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีกนับร้อยคนเร่งดับไฟป่ามีกองทัพแคนาดาส่งเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย12ลำไปช่วยอพยพประชาชนที่ติดค้างอยู่ด้วยและเจ้าหน้าที่พยายามป้องกันไม่ให้โรงงานบำบัดน้ำของเมืองได้รับความเสียหายค่ะ